ผักผลไม้สีเขียวขวดนี้นะคะมีส่วนประกอบของแอปเปิ้ลเขียวขึ้นช่ายฝรั่งแตงกวาขิงมะนาวและผักกาดหอมรวมกว่า 1.5 กิโลกรัมผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็นทำให้สามารถคงคุณค่าสารอาหารที่มีอยู่ได้อย่างครบถ้วนกรรมวิธีการสกัดเย็นเป็นการคั้นน้ำผลไม้แบบแยกกากโดยไม่ผ่านความร้อนทำให้คุณค่าของสารอาหารในผักผลไม้สามารถคงอยู่ได้หลังคั้นนานถึง3วันแตกต่างจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยกกากแบบปกติที่จะเกิดความร้อนในขณะที่ใบพัดหมุนและเอนไซม์ต่างๆในผักผลไม้จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นก็คือการบีบโดยที่มันไม่มีความร้อนมันถนอมตัวเอนไซม์ที่มีชีวิตอยู่อะค่ะได้ดีกว่ารสชาติก็จะดีกว่าด้วยเพราะผักผลไม้มันไม่ได้ช้ำใช่แล้วมันก็จะอายุเก็บได้นานกว่าน้ำผักผลไม้ที่สกัดด้วยเครื่องปั่นเร็วๆอะค่ะปัจจุบันคนไทยหันมาดื่มน้ำผลไม้สกัดเย็นมากขึ้นจากความเข้าใจที่ว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้แต่คุณฝ้ายบอกว่าการลดน้ำหนักเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นประโยชน์ที่แท้จริงจากการดื่มน้ำผลไม้สกัดเย็นคือการดีท็อกซ์ร่างกายเนื่องจากร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยทำให้พลังงานที่เคยเสียไปกับการย่อยจะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออื่นๆแทนเราเหมือนปิดระบบการทำงานภายในระบบการย่อยอะค่ะแล้วเราฟีดเราให้อาหารเขาด้วยการดื่มน้ำซึ่งน้ำอันนี้สามารถซึมซับได้ภายใน 10-15 นาทีเมื่อร่างกายไม่ได้ย่อยเขาเอาพลังงานไปซ่อมแซมไปปรับปรุงไปเสริมด้านต่างๆแทนค่ะจริงๆเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าร่างกายต้องการคนส่วนมากพยายามทำเดือนละครั้งให้เป็นเบรกที่เหมาะสมอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแต่เลยว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายต้องการการดื่มน้ำผักผลไม้ทันทีหลังจากที่คั้นเสร็จแล้วคือวิธีการดื่มให้ได้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้จะยังคงอยู่ครบถ้วนแต่หากไม่สามารถที่จะคั้นน้ำผลไม้สดๆดื่มได้ทุกวันน้ำผลไม้สกัดเย็นก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่